ลูกสาวสอบติดมอดังคุ้มที่ขายโรงงานส่งเรียนเปิดเรือนหอปูกนกวันเดอะดอกสเราช่วยกันขายของขึ้นแท่นเศรษฐีเรียกว่าเป็นเรื่องราวดีๆของครอบครัวคู่รักดังเดอะดอกสเราและปูกนกวันบุรานนท์เมื่อน้องปลายลูกสาวสุดรักสามารถสอบติดมหาวิทยาลัยดังระดับโลกเป็นอีกความสำเร็จก้าวหนึ่งของลูกสาวที่ทำให้คนรอบข้างปลื้มใจจริงๆซึ่งก่อนหน้านี้ปูกนกวันเผยถึงความสามารถของลูกสาวที่สอบติดมหาวิทยาลัยกรุงปรากสาธารณรัฐเช็กอีกทั้งบินไปดูที่มหาวิทยาลัยด้วยกันกับลูกมาแล้วและล่าสุดปูโพสต์ภาพลูกสาวและจดหมายตอบรับเข้ามหาวิทยาลัยในอเมริกาพร้อมทั้งเขียนข้อความว่าเข้าได้อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยสกอลาร์ชิป ATX 1000 USA ลูกแม่ต้องบอกเลยว่าทั้งสวยและเก่งมากจริงๆโดยมีเพื่อนๆตลอดจนแฟนๆร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากเคยโดนคนจับตามองว่าที่ต้องขายโรงงานลูกชิ้นปูเด๋อเพราะไม่มีงานตกอับล่าสุดปูกนกวันบุรานนท์ภรรยาตลกรุ่นเด๋อดอกสะเดาก็ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่าที่ตัดสินใจขายโรงงานก็เพราะว่าเบื่อกับปัญหาจุกจิกที่ต้องเจอกับเหล่าลูกจ้างขายไปประมาณ10กว่าล้านแต่สูตรลูกชิ้นไม่ขายขายแค่ตัวโรงงานก็หาว่าอวดรวยบอกตนสามารถส่งลูกเรียนถึงด็อกเตอร์ได้สบายๆถามว่าขาดทุนหรือตกอับไหมคนจะชอบพูดกันแบบนี้แต่ถ้าปูเถียงกลับไปปูก็จะต้องถูกตอบกลับมาอีกว่าอวดรวยปูจะพูดกลางๆว่าปูให้ลูกเรียนอินเตอร์ตั้งแต่ปูทำลูกชิ้นปูกำหนดมาเลยว่าถ้าลูกจบเกรด12คือม.6ปูต้องใช้เงินเท่าไหร่ปูต้องใช้เงินประมาณ7ล้านบาทตั้งแต่ตอนทำลูกชิ้นปูก็เอา7ล้านแยกออกมาเลยปูจะไม่ทำงานไปแล้วส่งเสียลูกไปอันนั้นไม่ทำเกิดวันหนึ่งข้างหน้าปูไม่มีแรงลูกปูต้องออกจากโรงเรียนกระทันหันเขาเรียนมาขนาดนี้แล้วมันจะกระทบลูกฉะนั้นปูจะเป็นคนวางแผนเป๊ะๆหมด